รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยการสร้างสรรค์สิ่งใหม่สู่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนที่เป็นแหล่งเรียนรู้และดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ตอนนี้ไม่ใช่กลุ่มแล้วแต่ว่าตอนนี้เป็นศูนย์เรียนรู้แล้วใช่ไหมคะส่งต่อเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในชายแดนใต้ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 ที่ศูนย์เรียนรู้โลกบ้านฉันแอดควนหมากตำบลวังใหญ่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาเราเพิ่งเปิดศูนย์เรียนรู้เป็นศูนย์เรียนรู้เมื่อวันที่14กุมภาค่ะของปีนี้ค่ะเพิ่งเปิดปีนี้เลยนะคะใช่14กุมภาด้วยที่เรียกที่เลือกที่จะเปิดวันที่14กุมภาเพราะว่าย้อนกลับไปปีที่แล้วที่เราทำเปิดที่บ่อน้ำร้อนนะคะที่ทำเอาเทพาอินเลิฟใช่ค่ะทีนี้ก็คือแบบชาวบ้านคือเราอยากย้อนกลับไปแบบความทรงจำว่าปีที่แล้วเราทำกิจกรรมชุมชนก็เลยเลือกวันที่14กุมภาเป็นวันเปิดศูนย์ค่ะค่ะแล้วศูนย์ของพี่ข้าวมีมากี่ปีแล้วคะถ้านับจริงๆก็น่าจะ2ปีกว่าค่ะ2ปีกว่าแล้วเนาะ2ปีกว่านี่ก็คือเป็นแบบตั้งแต่มีโรคบ้านฉันแอดควนมาค่ะแต่ถ้าเปิดเป็นศูนย์ก็คือเนี่ยภายในปีนี้เองอะค่ะก็คือถ้าตอนที่เป็นศูนย์เรียนรู้เนี่ยก็คือเราเริ่มก็คือ14กุมภาของปีนี้ใช่ใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดตัวเป็นกลุ่มโรคบ้านฉันแอดควนหมากนี่คือทำมาแล้ว2ปีใช่ค่ะ2ปีกว่าได้ซึ่งจุดเริ่มต้นของการทำโรคบ้านฉันแอดควนหมากก็คือเกิดจากอะไรคะพี่ข้าวก็เกิดจากการที่รวมกลุ่มของคนอีกเจนนึงของควนหมากเนี่ยค่ะมานั่งคุยกันว่าเราลูกหลานควนหมากเนี่ยเราจะนำเอาเรื่องราวหรือว่าเอาประเด็นอะไรของควนหมากมายกขึ้นมาเพื่อให้แบบยังไงเชื่อมร้อยเป็นคนในชุมชนก็คือแยกเป็นประเด็นไปก็คือตอนแรกเราหยิบเรื่องกากหมากมาตอนนี้พอเป็นศูนย์เรียนรู้เราก็มีกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆค่ะเปิดเป็นรายวิชาเพื่อให้แบบสร้างสรรค์ให้กับเด็กๆและเยาวชนค่ะค่ะแล้วก็แม้แต่ตอนนี้ก็เราทำเพิ่มอีกมาอีกพาร์ทนึงก็คือเป็นการทำสมุนไพรค่ะอย่างแต่ก่อนถ้าเท้าความไปตอนนั้นนิดนึงตอนนั้นที่เราทำกาบหมากตรงนี้เราเอากาบหมากมาทำอะไรนะคะพี่กาบหมากใช่ไหมคะในถ้าเท้าไปในระยะแรกก็คือกาบหมากที่เราทำก็จะเป็นแบบทรงเรือใช่ไหมคะที่ทำมือค่ะแต่พอเราทำไปสักพักเราก็มีการตอบรับเรามีการมีนวัตกรรมมาคือเป็นเครื่องปั๊มอันนี้เราทำเป็นปั๊มเป็นจานเป็นถ้วยค่ะเป็นแบบบรรจุอาหารได้แบบว่ามันมีมาตรฐานขึ้นนะคะแต่ว่างานทำมือเราก็ยังทำแล้วก็มีหน่วยงานของรัฐก็จะเป็นจัดหางานมาช่วยเพิ่มองค์ความรู้ตรงนี้คือจัดเป็นมีวิทยากรมาสอนทำกระเป๋าเราก็ชวนพี่น้องในควนหมากมาเรียนรู้การทำกระเป๋าจากกาบหมากครบแล้วการสร้างรายได้จากการทำกาบหมากนี่เป็นยังไงบ้างคะณช่วงตอนนั้นช่วงตอนนั้นใช่ไหมคะเหมือนช่วงที่ทำเครื่องปั๊มนี่ก็โอเคอยู่นะคะช่วงนั้นก็ในก่อนที่จะมีโควิดมานี่เราก็ทำกันผลิตกันเยอะเหมือนกันค่ะแต่พอมีโควิดมามันก็ทุกอย่างมันก็เริ่มแบบสะดุดแล้วก็เงียบไปเลยเราก็เลยเปลี่ยนแนวความคิดว่า
เราทำเป็นกระถางเพาะรักค่ะเพราะว่ามันจะมีอยู่ในช่วงที่ว่าเชื่อมต่อกับการทำสมุนไพรการแบบสนับสนุนให้คนปลูกสมุนไพรในครัวเรือนอะไรค่ะก็เลยทำเป็นกระถางเพาะรักเราชื่อเพาะรักก็คือกระถางเพาะแล้วเราอยากจะแบบส่งต่อความห่วงใยผ่านการใช้สมุนไพรอันนี้ค่ะก็เลยชื่อเพาะรักอะค่ะคือตอนแรกที่เราทำกลับมากันตอนแรกก็คือเราเริ่มกันมาสักพักแล้วถูกต้องไหมคะเป็นปีแล้วแต่พอช่วงที่มีโควิดมาปุ๊บตรงนี้มันสะดุดหมดเลยอะคะพี่ข้าวมันก็สะดุดค่ะเพราะว่าลูกค้าของเราส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบการที่เกี่ยวกับการใช้ภาชนะในการบรรจุอาหารค่ะแต่ว่าที่ทำก็จะเป็นในลักษณะของการเรียนรู้การส่งเสริมการเรียนรู้หรือว่าเครือข่ายที่เขานำไปใช้ในการจัดกิจกรรมเล็กๆน้อยๆค่ะเพราะว่ามันทำรวมกลุ่มอะไรนี้ก็จะไม่ได้ก็เลยถ้าเป็นเกี่ยวกับกาบหมากก็จะสะดุดไปเลยค่ะแต่ตอนนี้ที่ทางกลุ่มเปลี่ยนมาทำก็คือเปลี่ยนมาทำเป็นกระถางเพาะรักแทนใช่ค่ะใช่แล้วอันนี้คือเราได้สอนใครไปบ้างแล้วกระถางเพาะรักที่ผ่านมาเราจัดเป็นเวิร์กช็อปกับทีมของ Spark You ค่ะเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนค่ะเป็น Spark You ภาคใต้ก็จัดเป็นเวิร์กช็อปออนไลน์สอนทำกระถางเพาะรักให้กับเด็กๆค่ะอันนี้ในช่วงที่มีโควิดนี่เลยใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะเพราะว่ามันไม่สามารถจัดงานได้ก็เลยค่ะเปลี่ยนการจัดรูปแบบงานมหกรรมภาคใต้เป็นการจัดมหกรรมผ่านออนไลน์ก็มีเด็กๆมาลงทะเบียนเรียนกันห้องละ30คนโดยประมาณนะคะก็สอนเด็กๆทำกระถางค่ะเราส่งแพ็กเกจไปให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเป็นกระถางที่มาจากกาบหมากเหมือนกันใช่ใช่ค่ะกาบหมากจากเราเลยค่ะเราทำชุดแพ็กเกจแล้วก็ส่งไปให้ทีมกลางเขาก็กระจายให้กับผู้ลงทะเบียนค่ะอย่างโครงการที่เราสอนพวกกระถางเพาะรักอะไรแบบนี้ค่ะพี่คือเราช่วงนี้เรายังสอนอยู่ไหมคะหรือว่ามีโครงการไหมในช่วงทำกระถางเพาะรักของมหกรรมภาคใต้มันจบไปแล้วแต่ว่าหลังจากนี้ค่ะในกลุ่มเราจะมีการทำเป็นกิจกรรมเหมือนเราเรียกว่าวิชาลูกควรที่กำลังเตรียมกันอยู่อะค่ะก็จะมีจัดเซตเป็นนักสืบสายน้ำมีการทำอาหารพื้นบ้านการเรียนการสอนเกี่ยวกับวัฒนธรรมคือมโนราแล้วก็การทำกระถางเพาะรักอันนี้ก็คือจัดเป็นแพลนไว้เหมือนกันค่ะคืออันนี้ที่มีแพลนของศูนย์เรียนรู้ก็คือว่าจะทำเป็นโปรแกรมไว้ให้น้องๆใช่ใช่ค่ะค่ะก็คืออาจจะมีอย่างอื่นเพิ่มมานอกจากการทำกระถางเพาะรักด้วยใช่ไหมคะก็อาจจะมีแบบด้านอื่นอีกอันนี้นี่คือเป็นแผนตรงนี้นี่พี่ข้าวแผนไว้ว่าจะประมาณระยะเวลาเท่าไหร่คะกว่าจะเริ่มเปิดให้เข้าเรียนจริงๆก็เหมือนนักสืบสายน้ำที่ผ่านเหมือนอาทิตย์ที่แล้วค่ะเราก็ไปเราไปสำรวจกันเองก่อนเพื่อที่ว่าไว้จัดเป็นทริปให้กับเด็กๆเราจะมีเซตแบบว่าเทลเป็นแบบระยะสั้นกับเด็กน้องมัธยมระยะแบบกิโล2กิโลสำหรับน้องประถมอะไรเงี้ยค่ะก็วางแผนกันไว้แล้วก็เซตไว้จนถึงปีหน้าค่ะก็เวลาเราทำกิจกรรมส่วนมากที่จะทำกิจกรรมเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนเนี่ยเราจะมีเครือข่ายอยู่ที่ผ่านมาก็จะเป็นน้องๆจากโรงเรียนสุดรักกับโรงเรียนศรีนครินทร์วิทยานุเคราะห์ก็จะมาทำกิจกรรมมีน้องๆจากส่วนกงด้วยค่ะเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันค่ะอันนี้ก็คือเป็นแผนที่น่าจะเป็นในระยะเวลาอันใกล้นี้ที่จะเกิดขึ้นค่ะซึ่งตรงนี้ที่ศูนย์ก็คือจะเน้นการเปิดศูนย์เรียนรู้ให้กับเยาวชนเป็นหลักใช่ค่ะเด็กและเยาวชนเป็นหลักค่ะก็แต่ว่าก็จะมีกิจกรรมที่แบบว่าให้กับผู้ใหญ่ด้วยแต่ว่ามันก็นานๆจะมีสักครั้งนึงอะค่ะแต่ก็มีมาที่ผ่านมาก็ประมาณ2-3โครงการแล้วที่เราเป็นตัวเชื่อมให้กับคนในชุมชนอะไรเงี้ยค่ะได้มีกิจกรรมร่วมกันค่ะถ้าเอาที่เคยเห็นเลยก็คืออย่าง14กุมภาเทพาอินเลิฟซึ่งที่นี่ก็เคยไปร่วมด้วยใช่ค่ะอันนี้จัดที่ไหนนะคะ14กุมภาพันธ์เทพาอินเลิฟจัดที่บ่อน้ำร้อนค่ะตอนนั้นก็จะเป็นงานของอำเภอค่ะก็คือจะมีกิจผู้รักของอำเภอเทพาที่เขาลงทะเบียนก็คือเขาจะมาแบบเป็นคาราวานค่ะแต่ละจุดแล้วก็ไปที่บ่อน้ำร้อนด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะในส่วนของเราก็ทำกิจกรรมร่วมกับคนในชุมชนมันเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นในการเชื่อมคนในชุมชนมาทำกิจกรรมร่วมกันโดยที่ว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งในการเหมือนยังไงคะเป็นตัวเชื่อมอะค่ะค่ะค่ะก็เห็นการเปลี่ยนแปลงเยอะเหมือนกันนะคะค่ะอ
แรกเริ่มศูนย์เรียนรู้คือการรวมกลุ่มของคนในชุมชนจนเกิดเป็นกลุ่มโลกบ้านฉันแอดคุณหมากที่สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากกาบหมากเพื่อสร้างรายได้ให้คนในชุมชนแต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อเนื่องกับธุรกิจต่างๆในประเทศมาเป็นระยะเวลายาวนานจึงทำให้การผลิตสินค้าจากกาบหมากต้องหยุดชะงักลงแต่ภารกิจของศูนย์เรียนรู้ก็ไม่ได้จบลงเพียงเท่านั้นที่นี่ยังมีการดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างสรรค์การเรียนรู้และแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่การแลกเปลี่ยนและเชื่อมความสัมพันธ์ของเด็กจากต่างท้องที่รวมถึงการปลูกสมุนไพรเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และต้นแบบให้กับเครือข่ายอีกด้วยค่ะข้าวค่ะตรงนี้เป็นแปลงสมุนไพรใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นแปลงสาธิตสมุนไพรไทยค่ะที่นี่มีอะไรบ้างคะที่ปลูกอยู่ตอนนี้ที่เราปลูกตามที่เห็นนี่ค่ะก็จะปลูกตามสูตรของทีมพอรักษาของมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาตินะคะที่ใช้สมุนไพรทั้งหมดนี้ในการต้มน้ำสมุนไพรที่เขาเรียกว่าสูตร7นางฟ้าก็จะมีข้างหลังนี่ก็คือขมิ้นกระชายค่ะข้างหน้าก็จะเป็นลูกใต้ใบมีอันนี้ก็คือฟ้าทลายโจรที่เป็นตัวหลักในการตอนนี้ที่เขาใช้กับโควิดนะคะค่ะค่ะที่แปลงนี้ก็คือจะมีเท่านี้แต่ว่าทางโซนอื่นก็จะมีอย่างอื่นอีกใช่ใช่ค่ะก็จะมีนอกจากนี้ก็เห็นพี่ว่ามีตะไคร้ด้วยมีตะไคร้มีข่ามีต้นโกดจุฬาลัมพาจิงจูฉ่ายแล้วก็ตรงนั้นมีดาหลาด้วยค่ะมีต้นดาหลาด้วยมีเปลาะด้วยค่ะเปลาะหอมค่ะแล้วสมุนไพรที่อยู่นะตรงนี้ที่เป็นสมุนไพรเขาจะสูตรเลยนะคะเจ็ดนางฟ้าตรงนี้เห็นว่าพี่ข้าวก็จะเอาไปทำน้ำสมุนไพรด้วยใช่ใช่ค่ะตอนนี้ที่เราต้มให้กับในชุมชนก็จะเป็นสูตรเจ็ดนางฟ้าแล้วก็น้ำนิยาม5ค่ะแต่ว่าส่วนประกอบหลักก็จะอยู่ในนี้หมดเลยอะค่ะใช้ในนี้หมดเลยใช่ค่ะแต่ว่าตรงนี้เรายังใช้ไม่ได้เพราะว่าเพิ่งปลูกไม่กี่เดือนยังไม่มีหัวค่ะยังไม่มีหัวใช่แต่ว่าตรงนี้ที่พี่ข้าววางแผนเอาไว้คือทั้งหมดที่อยู่ตรงนี้ก็จะเอาไว้ใช้เพื่อต้มน้ำสมุนไพรต่อไปด้วยก็คือไว้ใช้ในการทำอาหารเป็นยาด้วยการแบบว่าการขยายพันธุ์ให้กับเครือข่ายด้วยค่ะเป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยค่ะอย่างพื้นที่ตรงนี้ที่เราปลูกในนี้เราประมาณได้ไหมคะว่าพี่ว่าพื้นที่ประมาณเท่าไหร่ที่เราปลูกกันถ้าตรงนี้น่าจะประมาณไร่2ไร่ได้มั้งคะถ้าในแนวเนี้ยค่ะแต่ถ้าพื้นที่ทั้งหมดก็10กว่าไร่อ่ะค่ะที่ลงเป็นสมุนไพรแล้วก็เป็นพืชผักกับทางการเกษตรอาหารเป็นยาด้วยอ่ะค่ะอ๋อตรงนี้เราจะเน้นเลยก็คืออาหารเป็นยาอันโซนนี้เป็นพืชสมุนไพรแล้วก็โซนนู้นจะเป็นอาหารเป็นยาค่ะแต่หลักๆตรงนี้ต้นอะไรนะคะพี่อันนี้ขมิ้นค่ะขมิ้นตรงนี้คือยังไม่มีหัวใช่ไหมคะพี่น่าจะยังไม่มีค่ะเพราะว่ายังลงไม่กี่เดือนค่ะแต่ว่าตรงนี้ที่พี่แพลนไว้ทั้งหมดก็คือว่าทั้งหมดเนี้ยก็จะเต็มไปด้วยสมุนไพรใช่ค่ะสมุนไพรค่ะรวมไปถึงเลยออกไปข้างนอกตรงนี้นิดนึงก็จะเป็นสมุนไพรใช่ใช่ใช่ค่ะแล้วอย่างตัวสมุนไพรอื่นๆที่อย่างดาหลาอย่างนี้ไม่เคยได้ยินมาก่อนว่าดาหลาเอาไปทำเป็นสมุนไพรได้อันนี้แก้อะไรครับพี่มันจะเป็นที่เป็นดอกสีมันจะมีสีแดงใช่ที่เราทำที่คนภาคใต้เขาจะใช้กินกับข้าวยำค่ะเป็นเครื่องเคียงข้าวยำก็คือจะใช้เป็นสมุนไพรทั้งหมดเลยค่ะก็คือข้าวยำที่เราเห็นกันของภาคใต้ก็คือจะเป็นนอกจากมีความสวยงามก็สามารถใช้เป็นอาหารได้ด้วยก็คือที่ตรงนี้เวลาปลูกก็จะออกแบบนิดนึงนะคะว่าให้ตรงไหนที่เป็นแบบว่าให้เป็นความสวยงามได้อะค่ะแล้วก็สมุนไพรตรงนี้ก็คือนอกจากความสวยงามก็คือใช้ในการเป็นสมุนไพรที่สามารถประกอบอาหารได้ค่ะคือนอกจากจะเป็นยาแล้วก็สามารถนำไปประกอบอาหารได้ด้วยใช่ค่ะก็คือว่าตัวที่เราเห็นตรงนี้ทำอาหารได้หมดเลยนะคะใช่ใช่ค่ะใช่เป็นอาหารที่ใช้อยู่ในครัวเรือนค่ะเหมือนอาจารย์ของทีมพอรักษาเขาจะบอกว่าเป็นสมุนไพรใกล้ตัวเราที่เราสามารถหยิบจับง่ายในครัวมาทำเป็น
สมุนไพรที่มันเป็นยาได้ค่ะอันนี้คือแบบว่าเราไม่ต้องหาซื้อที่มันแบบหายากอะไรอย่างเงี้ยค่ะพื้นที่แปลงสาธิตปลูกสมุนไพรของศูนย์เรียนรู้โลกบ้านฉันแอดคูนมาคือแหล่งเรียนรู้สมุนไพรและขยายพันธุ์พืชอาหารเป็นยาซึ่งสมุนไพรที่ปลูกตรงนี้ส่วนหนึ่งจะถูกนำไปใช้ร่วมกับสมุนไพรบริจาคเพื่อต้มน้ำสมุนไพรสูตรเจ็ดนางฟ้าของคิงพอรักษาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนในชุมชนในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ค่ะค่ะพี่ข้าวคะตรงนี้ก็จะเป็นการทำน้ำสมุนไพรของที่ศูนย์เรียนรู้โลกบ้านฉันแอดคูนมาสำหรับน้ำสมุนไพรตรงนี้นี่คือมีสมุนไพรตัวไหนบ้างคะพี่สมุนไพรที่เราทำเขาเรียกว่าสูตรนางฟ้าเจ็ดนางฟ้าค่ะเป็นสูตรของทีมพอรักษาเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติค่ะค่ะก็จะมีตะไคร้ขิงข่ากระชายค่ะมะขามเปียกมะนาวลูกใต้ใบค่ะเจ็ดชนิดค่ะแล้วทั้งหมดเนี่ยก็คือเอามารวมกันหมดเลยเหรอคะพี่ใช่ใช่ค่ะสมุนไพรที่ได้มาก็จะมาทั้งจากพี่น้องในแต่ละชุมชนค่ะที่เขาได้กินน้ำสมุนไพรของเราหรือว่าคนที่รู้ว่าเราทำน้ำสมุนไพรให้กับกลุ่มเสี่ยงให้กับคนที่ติดเชื้ออะไรเงี้ยเขาก็จะเอามาบริจาคแล้วก็บางทีส่วนหนึ่งเราก็ได้จากการเราต้องซื้อด้วยค่ะขิงกับกระชายค่ะเราจะยังต้องซื้อค่ะอันนี้พี่ข้าวทำทุกวันเลยหรือเปล่าคะเราที่ผ่านมาก็เกือบเดือนแล้วค่ะตอนแรกเราเริ่มวันที่14เดือนที่แล้วก็จะเดือนหนึ่งก็คือต้มทุกวันค่ะจะมีหยุดเสาร์ที่แล้ว2เสาร์เพราะว่าตรงกับบุญกฐินค่ะแต่ว่าก็คือต้มทุกวันส่วนใหญ่ก็คือจะต้มทุกวันใช่ค่ะแล้วการต้มนี่คือว่าคือขั้นแรกเนี่ยเราก็จะเอามาล้างก่อนทั้งหมดความสะอาดค่ะค่ะสมุนไพรที่ได้ก็คือจะมาล้างทำความสะอาดแล้วก็เอามาหั่นมาซอยมาทุบค่ะเอามาหั่นมาซอยแล้วก็มาทุบใช่ค่ะทั้งหมดเสร็จปุ๊บพอรวมกันพอเราทำครบทุกอย่างแล้วเราก็จะต้มน้ำใช่ค่ะก็คือตั้งระหว่างที่เราทำความสะอาดสมุนไพรนี่ก็คือเราต้มน้ำรอเลยเพราะว่าเราใช้น้ำ3แกลลอนประมาณ60ลิตรนะคะก็คือมันใช้ระยะเวลาในการเดือดก็ระหว่างนี้ก็ต้มน้ำไปพลางแล้วก็พอทำสมุนไพรเสร็จก็ได้กับน้ำเดือดพอดีก็คือใส่สมุนไพรลงไปค่ะตั้งไว้15นาทีค่ะประมาณ15นาทีสำหรับการต้มสมุนไพรนะคะใช่แต่การต้มนี่คือพี่ข้าวต้มเพียวๆเลยหรือว่าอันนี้มีใส่อย่างอื่นเข้าไปด้วยไหมคะคือสูตรดั้งเดิมอ่ะจะสูตรของอาจารย์ไพลันจะใช้ประมาณ1ลิตรค่ะแล้วก็ไม่ได้ใส่เกลือหรือว่าน้ำตาลเลยแต่พอเชฟโจเป็นก็ในทีมของพอรักษาเหมือนกันก็คือจะให้ใส่เติมน้ำตาลกับเกลือเล็กน้อยค่ะเพื่อให้คนแบบที่ทานสมุนไพรยากทานง่ายแล้วก็เหมือนที่เชฟโจบอกก็คือการใส่น้ำตาลลงไปอ่ะจะทำให้แบบมันเข้าแบบในเลือดในอะไรเงี้ยได้ง่ายค่ะอันนี้ที่สูตรของพี่ข้าวก็จะมีใส่น้ำตาลบ้างนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยไม่ใช่สูตรของพี่สูตรของอาจารย์อ๋อสูตรของอาจารย์ที่พี่ข้าวเอามาทำนะคะก็คือจะมีใส่น้ำตาลด้วยนิดหน่อยใส่นิดหน่อยค่ะแล้วน้ำสมุนไพรที่เราได้จากการต้มใน1วันเนี่ยค่ะเราจะไปแจกจ่ายที่ไหนบ้างคะพี่ข้าวในช่วงแรกที่เราทำอ่ะเราจะเน้นผู้ป่วยแล้วก็ผู้เสี่ยงสูงก็คือในช่วงนั้นในพื้นที่ของวังใหญ่จะมีคัตเตอร์โรงงานมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีโรงพยาบาลสนามแล้วก็ให้เราก็จะนำตรงนี้ไปให้กับผู้ป่วยในตำบลวังใหญ่เลยก็จะมีแจกจ่ายให้กับผู้นำชุมชนเป็นผู้ช่วยค่ะเราไปกระจายแบบนั้นเอาไปส่งแล้วเขาก็จะไปกระจายอีกทีแล้วก็บางที่ที่เราสามารถไปได้ที่บ้านแล้วก็เอาไปให้ถึงบ้านโหอันนี้เราไปส่งถึงบ้านเลยเหรอคะใช่คือมันเป็นทางผ่านเราได้อยู่อะค่ะแล้วก็มันจะมีช่วงแรกอะค่ะที่ตำบลผู้ตูมันก็คือพื้นที่ติดกับบางใหญ่อันนี้เขาแบบกักตัวกันเกือบจะทั้งหมู่บ้านเราเอาไปให้เขา60ถุงทุกวันจนเขาครบ14วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นเหมือนการแบบ
เพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงที่เราพอจะทำได้อะค่ะแต่ว่ามาระยะหลังอ่ะกลุ่มเสี่ยงจะน้อยลงทีนี้เราก็จะมากระจายในพี่น้องชุมชนที่เขาอยากดูแลสุขภาพเขาก็กินมากขึ้น ก็ต่อเนื่องเพราะว่าเราต้มมาก็จะเดือนนึงแล้วก็คือปริมาณก็ยังคงเดิมค่ะคนกินก็มีเพิ่มขึ้นเพราะว่ากลุ่มเสี่ยงของผู้ตูไม่มีแล้วเราก็เอามาที่ตำบลวังใหญ่โดยเฉพาะค่ะค่ะแต่ส่วนใหญ่ที่นี่ที่พี่เข้าทำกับคนในกลุ่มก็คือว่าคุณก็จะแจกจ่ายในภายในตำบลวังใหญ่เป็นหลักถูกต้องไหมคะใช่ค่ะเหมือนเรากลุ่มศูนย์เรียนรู้โลกบ้านฉันแอดคนหมากจะเป็นตัวหลักในการประสานงานใช่ไหมคะแล้วก็มีเพื่อนๆที่มาทำเนี่ยจะเป็นอาสาสมัครของแต่ละหมู่บ้านอ๋อเป็นอาสาสมัครอาสาสมัครทำจะไม่ได้มีเป็นอาสาสมัครใช่จะไม่มีค่าตอบแทนหรือว่าไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีอะไรคือเราคุยกันว่าคือจะมีเป็นเพื่อนๆกันอยู่แล้วก็คุยกันว่าบ้านเราตอนนี้สถานการณ์ไม่ดีเราจะช่วยอะไรกันได้บ้างก็เลยชวนกันมาว่าเราต้มน้ำสมุนไพรดีกว่าเพราะว่าเราก็มีทีมที่เป็นผู้ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญมีทีมแพทย์แผนไทยอะไรเงี้ยที่เราพอจะขอความรู้ได้อยู่แล้วเราก็มีองค์ความรู้ตรงนี้ก็คือชวนกันมาทำก็พอชวนปุ๊บก็คือเพื่อนเขาเห็นด้วยก็คือเริ่มกันเลยค่ะในช่วงวิกฤตแบบนี้นะคะก็รู้สึกดีใจค่ะที่ได้ทำอะไรแบบนี้อยากจะให้คนทุกคนในหมู่บ้านนะคะคนในชุมชนนะคะได้รู้วิธีการต้มน้ำสมุนไพรแบบนี้ค่ะเพื่อที่เขาจะได้ไม่ต้องหวังพึ่งเราฝ่ายเดียวให้เขาได้ต้มทานเองที่บ้านไปเลยอยากจะให้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนในรูปแบบที่เราสามารถทำงานกับคนทุกๆวัยได้อะไรประมาณนี้ค่ะถ้าถามจากความรู้สึกข้างในเลยก็คือรู้สึกดีที่เราได้มาร่วมด้วยช่วยกันดูแลคนในชุมชนของเราแล้วก็หมู่บ้านใกล้เคียงนะคะที่เขาไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือผู้สูงอายุหรือสำหรับคนที่เขาอาจจะมีความวิตกกังวลอยู่ภายในจิตใจลึกๆว่าเอ้ยเราจะติดหรือเรายังไม่ติดอะไรตรงเนี้ยอย่างน้อยคือเราได้เป็นส่วนเล็กๆที่ไปซัพพอร์ตเขาให้กำลังใจเขาอะค่ะมันจะเป็นอัตโนมัติของความรู้สึกเลยว่าเอ้ยเวลานี้นะเราต้องมานะเราต้องมาช่วยกันนะเราต้องมาช่วยกันถ้าใครไม่ว่างหรือมาไม่ได้ก็จะสลับกันทำหน้าที่อะไรตรงนี้เท่าที่เราจะทำได้อะค่ะเหมือนอย่างเช่นใครไม่ว่างก็มาทำแทนกันใครมาขับรถไม่ได้แล้วก็ใครที่ขับได้ก็ไปแทนกันอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ได้เป็นการเสียเวลาแต่มันเป็นความรู้สึกข้างในลึกๆว่าเราอะเป็นห่วงคนที่เขารู้สึกแย่จริงๆตกในอยู่สถานการณ์ที่แย่กว่าเราจริงๆในช่วงวิกฤตการณ์ที่เลวร้ายที่สุดก็ยังมองเห็นแสงสว่างที่ถึงแม้จะเป็นเพียงลำแสงเล็กๆที่เลือนลางแต่ก็ยังเพียงพอที่จะนำทางให้สามารถก้าวผ่านสถานการณ์ที่เลวร้ายไปได้และนี่คือภารกิจของศูนย์เรียนรู้โลกบ้านฉันแอดคูนมากพื้นที่แห่งการสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้และเพื่อสันติสุขในชายแดนใต้ค่ะ